รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEpisode 2 English Wisdom รับรู้รู้รอบภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอ EP 2คำศัพท์สำนวนประโยคและท่าทางปฏิบัติตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาในโอกาสต่างๆ Hello everyone, my name is Wisdom. Welcome to English Wisdom. สวัสดีค่ะ Wisdom. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการEnglish Wisdom รับรู้รู้รอบภาษาอังกฤษกันใน EP 2นะคะสำหรับ EP ที่แล้ว Wisdom มั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนได้เอาความรู้ไปฝึกฝนและก็เอาไปใช้กันอย่างถูกต้องแล้วและวันนี้ Wisdom จะพาทุกคนมารู้จักกับคำศัพท์สำนวนประโยคที่น่าสนใจรวมถึงการเรียนรู้ท่าทางปฏิบัติตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษาในโอกาสต่างๆขอบอกเลยว่าวันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะ EP ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การทักทายที่เป็นทางการไปแล้ววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าการทักทายที่ไม่เป็นทางการในหมู่เพื่อนๆหรือคนสนิทมีลักษณะท่าทางกันอย่างไรบ้างคะ Hey bro how are youHey, I'm good. Thanks. Let's wait for Joyce. Sure. Hi, guys. I'm here. Hi, Joyce. You're just in time. Hello. Ready? Let's go. นั่นเป็นการทักทายแบบไม่เป็นทางการของเพื่อนหรือคนสนิทนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าตอนที่พี่แพทริกทักทายพี่เช็คอินและพี่จอยส์มีท่าทางการทักทายที่ต่างกันลองดูกันอีกครั้งนะคะ ใช่ค่ะจะเห็นว่าผู้ชายทักทายกันอีกแบบนึงในขณะที่การทักทายของผู้หญิงก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งการทักทายแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติมากๆในสังคมตะวันตกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทักทายไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องเป็นไปตามนี้เสมอไปเพราะบางครั้งผู้ชายก็ทักทายด้วยการเอาแก้มชนกับผู้ชายด้วยกันเหมือนกันหรือบางครั้งผู้หญิงก็ทักทายเพื่อนผู้หญิงแบบพี่แพทริกทักทายพี่ชิคกี้ก็มีนะคะมาถึงในส่วนของคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจจากสถานการณ์นี้ที่ Wisdom อยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักและนำไปใช้กันคือ Hey bro Hey bro ว่าไงเป็นไงน้องชาย Let's wait for Joyce Let's wait for Joyce เดี๋ยวรอใจก่อนนะ You're just in time You're just in time เธอมาทันพอดีเลยพูดถึงตรงนี้เพื่อนๆได้รู้วิธีการทักทายและคำศัพท์ใหม่ๆที่น่าสนใจกันไปแล้ว Wisdom ก็อยากจะแนะนำประโยคที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะในโอกาสที่เราต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนนึงไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญางานวันเกิดเลื่อนตำแหน่งชนะการแข่งขันขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านและอื่นๆอีกมากมายเราสามารถใช้คำว่า congratulations ได้เลยเพราะเป็นคำที่นิยมมากๆในขณะเดียวกันคนที่เป็นฝ่ายได้รับการแสดงความยินดีมักจะแสดงการขอบคุณหรือแสดงความซาบซึ้งใจด้วยการสวมกอดเบาๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของชาวตะวันตกค่ะ congratulations ยินดีด้วยตัวอย่างเช่นCongratulations on your graduation. ยินดีด้วยนะที่จบการศึกษาแล้ว Congratulations on your promotion. ยินดีด้วยนะที่ได้เลื่อนตำแหน่ง Congratulations to you. You won. ยินดีด้วยเธอชนะแล้ว You're graduated. Congratulations. Thank you very much, big sister.นอกเหนือจากการแสดงความยินดีแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะอวยพรหรือพูดสิ่งดีๆให้กับคนอื่นในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันวาเลนไทน์วันขอบคุณพระเจ้าและวันอื่นๆหรือแม้แต่วันธรรมดาที่เพื่อนๆอยากให้มันเป็นวันพิเศษพิเศษก็แนะนำให้ใช้คำว่า happy นำหน้าวันที่เราต้องการแสดงความเป็นพิเศษได้เลยนะคะเช่น happy birthday
Happy birthday. สุขสันต์วันเกิด Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. สุขสันต์วันวาเลนไทน์ Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า Happy Monday. Happy Monday. สุขสันต์วันจันทร์ขอให้เป็นวันจันทร์ที่คุณมีความสุขนะคราวนี้ไปดูการพูดในสถานการณ์กันค่ะ Hey Patrick, are you going to celebrate Loy Krathong Day? Yes. Do you want to come with me too? I'm afraid I can't. I have lots of work. Thanks for asking. No problem. See you later then. See you, and happy Loy Krathong Day. Thank you.สำหรับคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจจากสถานการณ์นี้คือ I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. ฉันเกรงว่าจะไปไม่ได้นะสิ Thanks for asking. Thanks for asking. ขอบใจที่ชวนนะเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้ใน EP นี้แต่ขอบอกก่อนว่าความรู้ในภาษาอังกฤษที่ Wisdom เอามาฝากทุกคนยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะ Wisdom ยังมีท่าทางต่างๆที่ชาวตะวันตกแสดงออกประกอบกับคำพูดที่ใช้กันในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะตามไปดูกันเลยเมื่อคนต่างชาติต้องการให้ใครหยุดพูดจะนิยมใช้คำว่า Sip ซึ่งย่อมาจากคำว่าZipper และท่าทางรูดซิปที่ปากตัวเองค่ะส่วนใหญ่คุณครูจะแสดงท่าทางนี้กับเด็กๆเวลาที่เด็กๆเริ่มคุยกันเสียงดังในห้องเรียนค่ะ Zip Zip มาต่อกันเลยค่ะถ้าหากมีเพื่อนต่างชาติมาถามเพื่อนๆว่า How are you today แล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกไม่แย่มากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีมากเช่นกันให้พูดและทำท่าทางแบบนี้ค่ะ Well so so Wellso-so เพื่อแสดงว่าเรากำลังรู้สึกปกติและไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในวันนั้นๆค่ะต่อไปเป็นคำพูดและท่าทางที่คนต่างชาตินิยมทำเวลาที่ต้องการชมหรือแสดงความสำเร็จกับใครอีกคนเพื่อให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ทำไปนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะ High five High five YesYes และทั้งหมดนั้นคือท่าทางที่คนต่างชาติมักจะทำกันอยู่เสมอในเมื่อตอนนี้เพื่อนๆกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ก็อย่าลืมจำเอาไปใช้กันได้เลยนะคะจะได้ทำให้บทสนทนาภาษาอังกฤษของเราดูเป็นธรรมชาติและเป็นมืออาชีพมากขึ้นและก่อนจากกันไป Wisdom ขอเอาบทสรุปบทเรียนวันนี้มาฝากกันค่ะ Hey broCongratulations! Thank you, big brother! Hi, Shaken! Congratulations on your big day! Thank you very much! I heard you are top of your class! Yes, I am! High five! High five here, too! คราวนี้วิดดัมขอเพื่อนๆฝึกออกเสียงตามบทสนทนาที่สรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะไปฝึกกันเลยHey, bro. Congratulations. Thank you, big brother. Hi, Shaken. Congratulations on your big day. Thank you very much. I heard you are top of your class. Yes, I am. High five.High five here too. และนั่นคือทั้งหมดของวันนี้ค่ะ Wisdom หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับบทเรียนวันนี้และได้รับความรู้ดีๆเพื่อนำไปใช้กันต่อไปนะคะและก่อนจะจากกันเหมือนเดิมค่ะ Wisdom มีคำคมดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้ว Nothing is difficult. Everything's a challenge. ไม่มีอะไรยากเพราะทุกสิ่งคือความท้าทายสำหรับวันนี้วิดดัมและรายการ English Wisdom รับรู้รู้รอบภาษาอังกฤษต้องลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ See you everyone Bye